วันนี้ครับนำคลิปหลักฐานมาให้ชมค่ะว่ามีการปิดถนนจริงๆเราเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของขบวนเสด็จไปแล้วแต่กลับไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนตอบซ้ำยังยัดคดีม.112และถอนประกันจนเข้าคุกทำไมถึงมีรถคันไหนไปสะดวกกว่ารถของประชาชนเปลวสีเงินระบุนะครับหวังว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในฐานะผบ.ตร.ถ้าไม่สำนึกในหน้าที่ก็ควรสำนึกในความเป็นข้าแผ่นดินและแสดงออกซึ่งความสำนึกนั้นให้สมกับที่หน้าอกเต็มไปด้วยเหรียญตราทาละเลยปล่อยผ่านพฤติกรรมของทาตวันตะวันไม่สลดครับล่าสุดเหิมหนักถามทำไมมีรถคันไหนไปสะดวกกว่ารถของประชาชนเดือดถึงผบ.ตร.อยู่ไหนครับยังคงเป็นประเด็นที่สังคมนะครับให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมจากกรณีตะวันครับนางสาวทาตะวันตัวตุลานนท์ตัวตึงของกลุ่มทะลุวังนั่งโดยสารไปกับรถยนต์ยี่ห้อ MG สีขาวทะเบียน8กไก่จจ1711กรุงเทพมหานครมีชายไม่ทราบชื่อเป็นผู้ขับขี่บีบแตรรถยนต์ลากยาวใส่เจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยภารกิจ905สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเรียกว่าเจตนาเนี่ยป่วนขบวนเสด็จชัดเจนฮะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่รถปิดท้ายต้องสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์คันดังกล่าวนะครับก่อติดร่วมกับขบวน905ได้เมื่อถูกสกัดตะวันเนี่ยก็เปิดฉากโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่แบบไม่ตกฟางเมื่อปรากฏคลิปการโต้เถียงดังกล่าวในโซเชียลก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอื้ออึงถึงความบังอาจเหิมเกริมของตะวันที่กระทำการเถื่อนถอยด้อยค่าสถาบันครับล่าสุดครับคุณผู้ชม Facebook ของตะวันนะครับได้มีการออกมาเคลื่อนไหวงัดหลักฐานที่เธอเนี่ยกล่าวอ้างว่าไม่ผิดโดยในคลิปนะครับปรากฏวิดีโอบนท้องถนนแต่ภาพเนี่ยมันก็ดูเบลอๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับโดยเธอเนี่ยได้ออกมาระบุว่านำคลิปหลักฐานมาให้ชมค่ะว่ามีการปิดถนนจริงๆเราเนี่ยเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของขบวนเสด็จไปแล้วแต่กลับไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยตอบซ้ำยังยัดคดีม.112และถอนประกันจนเข้าคุกนี่คือคำตอบที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับเราจนวันนั้นเนี่ยเรากำลังขับรถไปทำธุระส่วนตัวเจอขบวนเสด็จพอดีและโดนปิดถนนเหมือนเดิมเราไม่ได้รอและขับออกไปเลยเพราะทุกคนเนี่ยก็รีบเหมือนกันเราขับไปตามทางที่เราเนี่ยจะไปทำธุระไม่ได้จะเร่งเพื่อไปหาขบวนและมันมีแต่คำถามในหัวว่าทำไมถึงมีรถคันไหนไปได้สะดวกกว่ารถของประชาชนครั้งนี้ผู้ใหญ่ทั้งหลายในเมืองพุทธนี้จะให้คำตอบเด็กอย่างเราแบบไหนคะซึ่งจากประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโซเชียลเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเดือดกันอย่างมากมายเลยนะครับโดยระบุไว้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีรถที่นำขบวนผู้นำเพื่อปิดเส้นทางการจราจรชั่วขณะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนมีบางประเทศเนี่ยต้องจอดรถทั้งสองฝั่งห้ามขับสวนทางกันเลยทีเดียวเรามีรถควรเคารพกฎการจราจรและต้องไม่สร้างความรำคาญโดยกดเสียงแตรรถดังขนาดนั้นคิดว่ายังมีหลายคนบนท้องถนนเนี่ยก็รีบไปทำธุระของตัวเองเช่นกันแต่เขาก็เลือกที่จะรอเพื่อเคารพกฎจราจรโดยไม่ใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ครับเราคือประชาชนในประเทศไทยนี่คือกษัตริย์ที่เราเนี่ยชื่นชมในพระบารมีทุกครั้งที่ได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จแค่รถพระองค์ท่านเพียงแค่ผ่านสายตาก็ยังคิดว่าเป็นบุญหนักหนาที่มีโอกาสได้เห็นต่างชาติเนี่ยมีแค่ประธานาธิบดีเขายังปิดถนนเลยคิดสิคิดนอกจากนี้ครับยังมีคอมเมนต์อีกหลายส่วนเลยนะครับที่พยายามเข้าไปเตือนเธอฮะแต่ก็ได้มีการถูกตะวันนะครับตอกหน้ากลับครับอย่างความคิดเห็นนี้นะครับระบุว่าตำรวจเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่ารถเนี่ยพยายามแทรกไปในขบวนจึงมีการปิดกั้นท่าทางเรื่องนี้จะยาวหากจะแซะแบบนี้โดยตะวันครับก็ได้เข้าตอบกลับว่าเราขับไปตามทางของเราที่เราจะไปอย่ามโนหรืออีกความคิดเห็นครับที่ได้เข้าไปถามตะวันว่าต่อมาครับเขากั้นทางแยกตอนจะผ่านเป็นขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ
พอผ่านเนี่ยก็เปิดให้ใช้ช่องทางซึ่งเกือบทุกประเทศก็มีขั้นตอนการปฏิบัติแนวนี้นะครับตะวันนะฮะก็ได้มีการสวนกลับไปว่าถามกลับค่ะทำไมต้องกั้นคะทำไมขับไปด้วยกันรถติดเหมือนกันไม่ได้ประชาชนนะคะที่เป็นคนจ่ายภาษีเพื่อสร้างถนนและยังระบุอีกนะครับว่าที่สงสัยคือทำไมประชาชนผู้ที่เสียภาษีจริงๆเพื่อสร้างถนนเนี่ยถึงไม่ใช่ผู้ที่ได้ใช้ถนนอย่างสะดวกที่สุดส่วนตำรวจแทนที่ภารกิจควรจะอยู่ที่โรงพักหรือดูแลประชาชนจริงๆอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมฮะโซเชียลเนี่ยยังมีการตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจนะครับและกลุ่มของผบ.ตร.ว่าทำไมเนี่ยยังมีการปล่อยให้ตะวันเนี่ยลอยนวลอยู่แบบนี้ครับโดยหนึ่งในนั้นนะฮะคือคุณเปลวสีเงินครับระบุไว้เมื่อเช้าครับ9กุมภาพันธ์ในตอนหนึ่งนะฮะระบุว่าเรื่องนี้รัฐบาลโดยนายกเศรษฐาจะถือว่าทุละไม่ใช่ทำเป็นหูหนวกตาบอดปล่อยให้เรื่องผ่านไปโดยไม่แสดงให้เห็นถึงความเป็นรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดครับกรมสมเด็จพระเทพนะครับนั้นเนี่ยคือหัวใจของคนไทยในความประทับรับรู้ของชาวโลกพระองค์เนี่ยเสมอเหมือนเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองในแผ่นดินนี้ดังนั้นครับนายกเศรษฐาก็ดีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลในฐานะผบ.ตร.ก็ดีถ้าไม่สำนึกในหน้าที่ก็ควรสำนึกในความเป็นข้าแผ่นดินและแสดงออกซึ่งความสำนึกนั้นให้สมกับที่หน้าอกเนี่ยเต็มไปด้วยเหรียญตาถ้าละเลยปล่อยผ่านพฤติกรรมล่าเจ้าของทาตะวันจะเป็นต้นแบบที่ทำให้พวกเราเนี่ยทำได้ให้ขบวนการส้ม3นิ้วพากันทำเยี่ยงนั้นตามๆกันไปก็ได้แต่หวังว่าผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ในฐานะหัวหน้าผู้รักษากฎหมายจะวางไมค์นักร้องฉลองวันเกิดลาพวงมาลัยได้แล้วแล้วทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้สักทีสิว่ามีตำรวจไว้ทำไมครับและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับลูกเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารได้ทันก่อนใครๆนะครับ